รื่องนี้ฝากนิดนึงนะฮะช่วงนี้โรคร้อนเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมามากในช่วง48ชั่วโมงเรื่องของไข้เลือดออกเรื่องของยุงลายนี่มันก็มาจากเรื่องนี้ด้วยที่ในการลดโรคร้อนเนี่ยมันก็มีหลายวิธีด้วยกันอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดในเช้านี้เลยให้คุณผู้ชมฟังมากๆก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานเราพูดกันเยอะมากอุ๊ยต้องประหยัดฟงประหยัดไฟทั้งๆที่เราใช้กันเยอะจริงๆนะฮะจริงตอนนี้ล่าสุดเนี่ยกระทรวงพลังงานเขามีเป้าครับคุณผู้ชมโดยสำนักนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.เนี่ยแผนอนุรักษ์พลังงาน20ปี2558ถึง2579ฟังนะฮะกำหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานภายในปี2579อีก20ปีนะค่ะเป็นร้อยละ30โอ้โหหรือว่า 30% ครับถ้าเทียบกับปี2553ที่นี่มันจะทำยังไงบ้างค่ะมาพูดถึงกลยุทธ์นะคะที่เอามาใช้นะมีอยู่10มาตรการแล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะคะด้วยการใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ประหยัดพลังงานรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED เบอร์5ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 85% นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้ขนาดเท่ากันใช้เครื่องปรับอากาศเบอร์5ที่ผ่านการทดสอบแบบ SEER นะคะหรืออินเวอร์เตอร์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศแบบฟิกสปีดนะคะแล้วก็สามารถรักษาอุณหภูมิได้คงที่แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกเช่นกันใช่ค่ะและในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้นะคะสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะคะจะมีพิธีเปิดโครงการค่ะรวมพลังหาร2เปลี่ยนใหม่ประหยัดชั่วบอกเลยมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้านะคะแล้วก็การเสวนาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการใช้พลังงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแน่นอนนะครับและในงานนี้นะครับยังได้พูดคุยนะครับกับคนรุ่นใหม่นะครับอย่างน้องเจมฮอร์โมนนะครับและน้องไวท์เลิฟซิกนะครับที่แฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 เป็นต้นไปนะครับใช่คนรุ่นใหม่ทุกคนก็ต้องใส่ใจนะถูกต้องแล้วนะครับสิ่งดีๆแบบนี้ฟังไว้ไม่เสียหายครับผมตื่นมาคุย